เมนูหมูกรอบต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันใส่เนื้อหมู3ชั้นที่บั้งไว้ลงต้มนานประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อหมูสุกและหนังหมูใสพักไว้จนเย็นสนิทใช้ซ่อมจิ้มบนหนังหมูให้ทั่วทั้งชิ้นทาน้ำส้มสายชูลงบนหนังหมู3ชั้นที่ต้มไว้ให้ทั่วจากนั้นใส่ในหม้ออบลมร้อนโดยใช้อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสประมาณ3ชั่วโมงนำหมู3ชั้นที่อบไว้ลงทอดในกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด28เซนติเมตรทรงลึก IF ด้ามและหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหนังหมูสุกกรอบตักขึ้นพักไว้วางหมูกรอบลงบนเขียงสับเป็นชิ้นจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำหวานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย